โยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมห่างหายกันเป็นนานนะฮะกับการอัปเดตข่าวในส่วนของ FIFA 19วันนี้เรากลับกันมาแล้วแล้วบอกเลยว่าโอ้โหมันน่าเล่นกว่าเพสเข้าไปทุกวันแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของสนามนะฮะที่ถูกเปิดเผยว่าได้เป็นลิขสิทธิ์มานะก็คือเรื่องของสนามจากท็อตแฮมฮอตสเปอร์นั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้นะฮะเคยมีข่าวว่าสเปอร์เนี่ยจะย้ายลิขสิทธิ์ไม่ใช่ย้ายลิขสิทธิ์สิถูกเพสเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ไปนะครับผมอยู่ฝั่งเพสแต่อ่ะเปิดเผยสนามขนาดนี้ผมว่ายังไงก็ไม่น่าจะไปแล้วล่ะครับน่าจะยังอยู่กับฟีฟ่าอยู่ต่อไปนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเปิดเผยสนามไม่พอโอ้โหขึ้นโลโก้กันขนาดนี้นะครับอย่างต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเล่นที่สุดแล้วแล้วมันควรจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับผมกับโหมดคิกออฟนะครับผมที่เราเนี่ยสามารถตั้งกฎกติกาขึ้นมาได้เองนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าแข่งกันยิงประตูใครยิงไกลนะครับผมยิงไกลเท่าไหร่ก็ได้คะแนนเยอะนะครับอย่างเช่นอย่างภาพเนี่ยเขาจะบอกเราว่าจากคูณ1ถ้ายิงในกรอบเขตโทษจะได้แค่คูณ1แต่ถ้ายิงนอกกรอบจะได้คูณ2อย่างเช่นยิงเข้า1ลูกนับเป็น2คะแนนอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถตั้งกฎได้เองแข่งกันมงเอ่ยหรือว่ามีการแข่งแบบถ้วยรางวัล นะครับผมชิงถ้วยกันไปเนี่ยมันจะมีด้วยกันประมาณ6โหมดตรงนี้นะครับผมมีหลากหลายโหมดมากๆนะครับแล้วยังจะมีอย่างเช่นสมมตินะผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือแข่งกันยิงประตูโดยจะถูกแรนดอมให้ออกจากสนามทีละคนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมมันน่าจัดมากมากนะครับผมนะยังแบบมีให้เราตั้งกันอีกเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนี้นะครับผมสำหรับตัวอเล็กซ์ฮันเตอร์นะครับผมที่เป็นตัวละครหลักในโหมดที่เป็นเหมือนโหมดสตอรี่หรือว่าเจอร์นี่ของเกมนะครับผมก็มีการเปิดเผยแล้วว่าไม่ได้ย้ายตามคริสเตียโนโรนัลโดไปอย่างยูเว่แต่ว่ายังอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับผมนี่ยังมีแบบมีการมายืนยันพร้อมขึ้นแฮชแท็ก Welcome Alex นะครับผมจากเรอัลมาดริดนะมีภาพโปรโมทเปิดตัวกันยิ่งใหญ่มากมายนอกจากนี้นะเขายังขายเสื้อด้วยนะครับผมของตัวอเล็กซานเดอร์นะครับมีด้วยกัน3สีนะถ้าที่ดูมามีขาวดำแดงนะครับผมนี่เป็นตัวอย่างของสีดำนะมีหลากหลายรูปแบบนะครับแขนสั้นแขนยาวตั้งแต่หัวจรดเท้าอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ว่าราคาก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันใครสนใจใครชอบก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับผมจากเว็บไซต์ของทาง FIFA เลยนะครับเรื่องของชุดนะครับซึ่งเป็นชุดที่เขาแบบทำขึ้นมานะให้เราสามารถไปเลือกเล่นได้นะครับผมเป็นคิดนะอันนี้จริงๆตัวเพสก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เห็นมันสวยดีเราอยากจะเอามาให้ดูกันนะครับแม่น่าสนใจจริงๆนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันนะครับผมเป็นการแข่งขันตัวเกม FIFA นั่นแหละซึ่งรายการนี้มันจะชื่อว่า FIFA eWorld ClubGrand Final 18นะครับผมที่ประเทศอังกฤษหรือว่าลอนดอนนะครับก็ได้ผู้ชนะไปที่เรียบร้อยผมบอกเลยว่าถ้วยมันสวยมากเลยอยากจะเอามาให้ดูตรงนี้โอ้โหแบบนึกว่าถ้วยฟุตบอลโลกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ระดับโลกจริงๆเลยนะฮะอันนี้แข่งกันแบบจากทั่วโลกเลยสำหรับตัวเกม FIFA 18ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยนะครับค่าพลังของนักเตะในเกมนะครับเยอะแยะมากมายหลายคนเลยนะครับผมก็สามารถดูกันได้ตามนี้และเร็วๆนี้นะครับผมช่วงนี้มีข่าวออกมาว่าเราจะได้เห็นหน้าตานะครับผมของนักเตะในเกมเนี่ยกว่า 100-200 คนแล้วผมไปดูมาคร่าวๆบ้างแล้วนะครับผมโอ้โหภาพเนี่ยไม่แพ้ฝั่งเพจเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามันมีแบบให้ดูเยอะๆเดี๋ยวผมจะหามาให้ดูทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคราวหน้าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับ FIFA ในเรื่องอะไรหรือว่าเพจกับเรื่องอะไรก็แน่นอนเดี๋ยวเรามาเจอกันครับไปแล้วสวัสดีครับ